ก็วันนี้เราจะมาคุยเรื่องเก้าอี้ของดีไซเนอร์คนไทยที่อยู่ไปปรากฏตัวอยู่ในหนังฮอลลีวูดเรื่องดังนะฮะ The Hunger Games เออใช่รู้หรือไม่เนี่ยเอาใหม่ๆโอเคก็เป็นเก้าอี้ของดีไซเนอร์คนไทยที่ไปปรากฏตัวอยู่ในหนังฮอลลีวูดเรื่องดัง The Hunger Games ครับวันนี้แล้วก็รับเกียรติจากดีไซเนอร์ที่ออกแบบเก้าอี้ตัวนี้นะครับคุณณัฐพงษ์เจริญกิติวรากรหรือให้เรียกว่าอะไรนะพี่บุญชูหรือเรียกพี่บุญชูก็ได้พี่บุญชูนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดคลิปให้ดูก่อนว่าเก้าอี้ตัวนี้ที่ตอนนี้เก้าอี้ตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้ละเดี๋ยวเราเปิดคลิปในหนังให้ดูว่ามันจะปรากฏมาในฉากไหนนะนี่แต่ว่ามันจะออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันจริงอ่ะดูในโรงไม่เห็นเออไม่มีแล้วมันเด่นมากมันจอกเลยนะมันจอกแบบว่ามันไม่มีตอนนี้นะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีกี่ตอนมันจริงๆมันมีเยอะมากที่ผมไปรีดูเนี่ยมันมีหลายตอนเพราะในหนักก็ดีดีเอาพี่ไม่ได้เห็นฉากนี้เหรอครับไม่ได้เห็นฉากนี้เยอะไหมตอนที่มันนั่งใช่ไหมเออเข้ามาไอฉากนี้เยอะมากเลยนะมันเขาอีกอย่างเดียวเราไม่มีอะไรเลยไม่ผมในโรงก็เป็นอย่างนี้นะเหรอเอออย่างนี้แหละเป็นเวอร์ชันสัตว์ครับยิงดีไม่เห็นอ่ะเอ้ยนี่มันเป็นเวอร์ชันปกตินะครับเดี๋ยวจะมีอีกฉากมันจะมีในหนังเรื่องนี้มันจะมีฉากที่มีเก้าอี้ตัวนี้ปรากฏประมาณ4ฉากใช่นี่คือฉากเออที่เห็นตอนนี้ใช่ไหมพี่เห็นตอนแรกเหรอแต่มันเร็วมากเราไม่ทันได้แต่เมื่อกี้มันแช่นานเลยนะเออเห็นแค่นี้เหรอจริงไม่มีแค่นี้ต้องมีอีกมีฉากอีกที่เป็นในตอนนั่งตอนที่มันมีคนแรกมาถ่ายเราดูเดี๋ยวพูดขำกันเนี่ยเห็นแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมไม่ต้องเห็นตอนนี้มันถ่ายแบบว่าอย่างเดียวเลยอ่ะใช่จริงๆผมว่าหนังตรงนี้มันค่อนข้างให้ความสำคัญกับโปรดักชันดีไซน์ของหนังฉากเลยตอนนี้มันถ่ายแบบท็อปมันถ่ายภาพนิ่งของตัวอินทีเรียทุกห้องไปเลยอ่ะแต่ว่ามันจะมีภาพนิ่งของอินทีเรียฉายแช่ไปเลยเพราะว่าอินทีเรียมันค่อนข้างจะบอกเรื่องราวอยู่บางทีเราจะพูดให้บางทีว่าทำไมShe's in District 12, my final handler. She wasn't talking about me. Neither you, Pima. We didn't talk about you. แล้วเราจะดีๆไปเรื่อยๆมันจะมีฉากที่เห็นอยู่ว่าลุกขึ้นมันจะเห็นแบบว่าเห็นแบบดีเทลอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าจะมีฉากนึงที่มันจะเห็นชัดสุดเดี๋ยวผมเปิดเป็นเรื่องนะคือห้องนี้ค่อนข้างจะสำคัญอยู่เหมือนกันเพราะหนังมันจะเป็นห้องที่ตัวละครจะเข้ามาทานอาหารกันแล้วก็คุยกันซึ่งจะมีหลายฉากเนี่ยอันนี้ก็มีใช่แต่มีฉากนึงที่เห็นว่าน่าฉากเนี่ยจะมีฉากที่เขาขยับเขาที่ใช่ใช่ที่เราเป็นนั่นนี่แหละนี่ที่ชัดมากเนี่ยคนนี้ก็จะขยับตรงนี้วูดดี้ฮาร์เลนสันนะครับที่นั่งตรงนี้ตรงนี้คนนี้คือเลนนี่เคลมเป็นนักร้องดนตรีชื่อดังมาก
ไม่รู้เลยนี่เควินเขาจะชอบเก้าอี้ตัวพิเศษไหมจีบ้าก็จะหมดแล้วนะใช่ไหมอ่านหมดแล้วก็อ่ะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเก้าอี้ก็ขอให้พี่เล่าประวัตินิดนึงว่าพี่ทำอะไรมายังไงใครอะไรอย่างเงี้ยทำบริษัทชื่ออะไรอย่างเงี้ยอะไรดูกันอ๋อก็เอาเฉยๆเลยครับเอาทำงานก็ได้นะเพราะว่าเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรทำก็แต่ก่อนบริษัทชื่ออะไรนะบริษัทผมเหรอเออชื่อคุณชูเจริญจิตไม่ใช่แบรนด์อ้อแบรนด์ชื่อ Culture เออฮะก็แต่ก่อนทำบริษัทเนี่ยแต่ก่อนที่จะทำของตัวเองเนี่ยก็ทำกราฟิกมาก่อนอืมแล้วทำไมถึงทำแล้วทำโปรดักต์ดีไซน์ก็ตอนนั้นทะเลาะกับลูกค้าทะเลาะไปทั่วทำไมยังไงทะเลาะกับลูกค้านี่ไม่รู้ยังไงอ๋อก็คือผมก็อยากทำที่มันเป็นตัวเองอะไรเงี้ยอืมแล้วลูกค้าเขาไม่ชอบก็เปลี่ยนบ่อยผมก็เลยแบบหลังๆก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรเงี้ยเพราะทำมานานแล้วก็ทำแล้วทะเลาะกับลูกค้าไปเรื่อยทำทะเลาะลูกค้ามั่งทะเลาะกับเอ็นยิงมากเลยนะเอ็นยิงร้องไห้ทุกคนที่ยิงก่อนจริงเหรอพี่ดูเป็นคนเรียบร้อยมากเลยนะที่นั่นพี่ดูเป็นคนเรียบร้อยไม่น่าเชื่อว่าดูซับซ้อนแต่ปากร้ายมากจริงเหรอดูคนข้างไม่ได้ถามได้ร้องไห้ทุกคนดีกว่าผมแล้วอะไรทำให้แบบเหมือนกับหันมาเปลี่ยนมาทำโปรดักต์เลยผมก็พอออกจากทำกราฟิกใช่ไหมก็มาทำของชิ้นเล็กก่อนพวกงานที่ของแต่งบ้านนะครับพวกนาฬิกาแจกันอะไรเงี้ยพวกเป็นเซรามิกกันผมก็เห็นงานพี่ก็คือเป็นของแบบเซรามิกแต่ว่าเป็นแฮนด์เมดแต่ก็ไม่ได้สต็อกเยอะแฮนด์เมดหมายความว่าพี่ทำเองที่บ้านเลยไหมหรือว่าที่ใช้ก็สั่งทำแต่ไม่ต้องทำใช่ไม่ได้ทำเป็นแบบแมสไม่ได้ทำเยอะเอาสั่งทีละนิดเออก็ทำทีร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยทำไม่เยอะเพราะว่าทำเยอะไม่ไหวแต่พื้นฐานที่คือที่เรียนกราฟิกดีไซน์มาใช่ป่ะทำเรียนโปรดักต์ดีไซน์อ๋อเรียนโปรดักต์ดีไซน์แต่ออกมาทำกราฟิกใช่ตอนที่ผมจบอะมันไม่มีใครเขาทำโปรดักต์แต่เขาว่ามีภาควิชาโปรดักต์เรียนโปรดักต์มาจบมาแต่ไม่มีใครทำโปรดักต์ใช่หรอทำไมอ่ะมากคือรุ่นผมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีผมคนเดียวตอนนี้ที่ทำโปรดักต์ตอนนี้นะใช่ใช่เออเพราะนั้นว่าทำไม่รู้ว่าไม่มีใครทำเกี่ยวกับดีไซน์เออทำไมมันคือพูดถึงสมัยนั้นมันฝืดเคืองไหมใช่อาชีพโปรดักต์ดีไซเนอร์ไม่ดีเลยไม่ดีเลยน้อยมากเออมีแบบน้อยมีก็มีเป็นแบบบริษัทของอาจารย์อะไรเงี้ยเขาว่าทำไอ้ที่มันทำที่พี่ไม่กลัวต้องตายอ่ะเออถึงอะไรทำแต่เขาก็ทำไม่กลัวเออไม่กลัวว่ามันจะไม่ดีมันจะแบบปวดตาที่นี่อ่ะตอนก็ไม่ทำคิดเลยนะทำกราฟิกก็ถือว่าเงินดีใช่ไหมสมัยนั้นผมว่าเงินก็ดีอย่างนั้นแต่ก็ยังมันก็เงินดีอ่ะมันก็งานก็หนักนะเอองานก็หนักมันก็ได้คุณแบบแล้วพอมาทำโปรดักต์นี่เริ่มต้นจากของชิ้นเล็กนี่คือเป็นคนตอบรับหนักกว่าทำกราฟิกกราฟิกใช่ไหมก็โปรดักต์มันต้องมีการผลิตนี่นี่ใช่ไหมกราฟิกเราแค่ทำแบบส่งลูกค้าก็จบใช่ไหมแต่โปรดักต์มันต้องมีก็ทำเองหมดไงก็ทำออกแบบเองคือออกแบบด้วยผลิตด้วยแล้วมาร์เก็ตติ้งด้วยอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าทำเองทุกอย่างเลยใช่คือเปิดแบรนด์ใหม่ขึ้นมาใช่ไหมนี่มันเราไม่ได้ต้องดีลกับลูกค้าเนี่ยต้องดีลกับผู้ผลิตด้วยเออมันก็ยิ่งเลยมันก็ดีอย่างนึงคือเราก็ได้ทำที่เราคิดว่ามันโอเคอ่ะแต่จริงแล้วพี่ชอบโปรดักต์มากกว่าที่เป็นโปรดักต์ตามอ้าวชอบกาฟิเออไม่ใช่เรียนโปรดักต์แต่มันไม่มีนี่นะตอนที่ผมเรียนอ่ะมันไม่มีภาควิชากราฟิกนะอ๋อหรอมันเป็นยัดอยู่ในมันเป็น
คอร์สมันเป็นเทอมแค่เทอมเดียวมั้งอันนี้พี่เรียนที่ลาดกระบังใช่ไหมครับกราฟิกเราแค่เทอมหนึ่งในอันนี้มันหลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมใช่ไหมแล้วก็ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ใช่ไหมใช่แค่นิดเดียวตอนที่เรียนนิดเดียวเองแล้วเราออกมาแล้วมาทำกราฟิกสี่ปีพอทำเปลี่ยนมาทำโปรดักต์นั้นเป็นไงนะมันดีขึ้นไหมแต่เพราะว่าในด้านรวมรายได้อะไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่ดีหรอกก็คือถูกจะหายไปเรื่อยๆก็ทำไปเรื่อยๆแต่ตอนนั้นออกแล้วกลับไปยังไงก็ออกมาแล้วก็เอาว่ากลับไปทำไม่ได้แล้วกราฟิกเพราะว่ามันก็ทำแล้วมันก็ไม่มีความสุขนะทำดีกว่าผมเห็นแบรนด์ที่สกอลเจอร์นี่เห็นครั้งแรกที่งานงานบิ๊กงานแสดงของขวัญและของแต่งบ้านของกรุงเทพนี่ที่แสดงงานบิ๊กเป็นงานแรกปะใช่ครับมาเปิดตัวที่งานบิ๊กใช่ไหมใช่ได้ออกครั้งแรกไม่ได้ออเดอร์ไม่ได้ออเดอร์เลยแต่เพราะว่าออกแบรนด์ครั้งแรกไม่ได้ออเดอร์เลยแล้วทำไงภาพบูธอะไรก่อนตอนนั้นมันมีอะไรวะมีไว้ตรงๆนี่มีโรคซาอะไรอ่ะอ๋อที่มีเรื่องโรคซาแล้วลูกค้าไม่มาใช่ไหมใช่แล้วก็มีคนเขาเรียกว่าอะไรบางคนก็ไม่ออกนะพอประกันได้ยังก็ไม่ออกเออใช่เออแต่ที่นั่นที่ออกเป็นครั้งแรกปีนึงอ่ะเออมั้งครั้งแรกหรือครั้งที่สองที่ไม่มีคนมาเลยเออไม่มีทำไมแต่ก็ต้องค่าพื้นจะถูกมันหน่อยค่าพื้นก็เท่านี้แหละไม่เคยลดลงเท่าเดิมนี่แหละแล้วออกครั้งแรกก็ไม่เป้าเลยครั้งแรกก็เฉยๆมันนานแล้วผมจำไม่ได้แล้วเออแต่ก็สนุกดีไงก็ได้ทำบูธเองแต่ว่าหมายความว่าไม่มีลูกค้าเลยแต่ว่างานก็ยังมีขายได้เลยก็ไม่รู้ว่าไงเออขายได้ขายปลีกได้ตอนนั้นมีคนขายปลีกอ่ะขายได้เยอะจำได้ละกันแล้วจากของชิ้นเล็กค่อยๆมาเป็นเฟอร์นิเจอร์นะใช่ออกครั้งที่สองครับออกครั้งที่สองมันจะมีเก้าอี้ตัวเนี้ยไปออกมีแล้วใช่ไหมใช่ก็มีไอ้ก่อนนั้นผมยังเห็นมันเป็นไฟเบอร์กลาสอยู่มันครั้งแรกเป็นไฟเบอร์กลาสแล้วครั้งที่สองอ่ะมีเป็นอันเนี้ยคอลเลคชันตัวนี้ใช่จะไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวนึงที่ใช้ตัวนี้อย่างนั้นพี่เล่าให้ฟังแล้วกันว่าคอลเลคชันตัวนี้มันมาได้ไงมีที่มาจากไหนเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้ให้ดูคอลเลคชันตัวนี้ว่ามันมีที่มาอย่างไรในฉากตรงนี้ในถ่ายมีปัญหาคอลเลกชันตัวนี้มันคอลเลกชันตัวนี้มันชื่ออะไรครับอันนี้ฮะจริงๆเป็นคือไม่ได้เรียกเป็นตัวแต่ว่าไม่ได้เรียกเป็นคอลเลกชันใช่แต่ที่บอกเป็นคอตตอนสแตทนี่คือเป็นวัสดุใช่เป็นชื่อภาษาอ่ะมันเอาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันมีที่มาจากไหนเนี่ยต่อก็คือตอนแรกเนี่ยผมก็ใช้คือทำฟีเจอร์ใช่ไหมก็ใช้วัสดุที่เป็นสายเนี่ยมาทำฟีเจอร์เพราะอะไรมีพี่สาวทำโรงงานสายอยู่เป็นสายดีใช่ครับสายจริงๆมันเป็นสายที่ใช้ทำอะไรสายทำกระเป๋านี่แหละสายกระเป๋าครับแล้วก็เอามาทำเนี่ยตัวนี้แรกตัวนี้ใช่ไม่ตอนนั้นจะมีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เอามาไม่มีรูปเชิงใช่จะมีอีกตัวหนึ่งที่มันใช้สายเหมือนกันที่เป็นริ้วๆหลายๆอันเสริมกับอะไรสีเชื่อใช่แล้วก็เอามาสองแบบแต่ตัวนี้ขายดีกว่าก็เลยตัวนี้ขายดีกว่าใช่ก็คือที่มาที่มาจากที่สาวที่คือไม่เขาทำไมเขาถึงให้เรามาทำอ่ะก็เขาอยากให้ใช้ของที่เขาผลิตจะได้แบบต่อยอดเออมันจะได้แบบไม่เสียมูลค่าก็สั่งเขาไงสั่งในบ้านเนี่ยสั่งเขาเลยครับจะได้มีเงินด้วยเออไหนๆก็ไหนๆแล้วเออผมก็กลับไปนอน
ไปนอนคิดไปนอนคิดว่าเออทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่กลับบ้านไปนะคิดว่าแต่ว่าตอนที่คิดเนี่ยคิดจะทำเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าหรือคิดจะทำเป็นใช่ครับเฟอร์นิเจอร์เลยก็คิดยังไงมันถึงได้ออกมาเป็นวิธีการแบบนี้ไปได้ไอเดียแรงบันดาลใจก็คือตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าจะเอามันยังไงใช่ไหมเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ยังไงก็ลองมาไปถึงมานั่งพันดูอะไรเงี้ยคือตอนแรกมันจะมีอีกรูปนึงมันจะมีอีกตัวนึงที่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสารแบบนี้อ่ะมันจะเอามาทาบให้มันเป็นริ้วอ่ะเป็นสีลึกสีสันครับเออแล้วเคยเห็นว่าผมชอบเป็นนั่งตัวนั้นแหละแล้วก็มีตัวนี้ตัวนึงแต่ตัวนี้ด้วยใช่ก็ตอนออกมา2รุ่นนะสองแบบแต่ตัวนี้ที่ทำออกมาเนี่ยก็คือทำอะไรก็ได้ให้สายอ่ะใช้สายที่พี่สาวใช้เนี่ยแต่ผมก็ทำก็หาวิธีพันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทำเรื่อยๆอ่ะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ใช่แต่ว่าวิธีพันแต่เราก็นั่งพันเองเลยนะใช่แล้วก็หาวิธีพันอ่ะพันแล้วก็ขึ้นตัวอย่างอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกใช้สีเดียวไม่ได้เป็นสองสีก็คือเป็นสายสีเดียวสองไม่ได้เป็นสองสีอยู่ในใช่อยู่ในพันเดียวพันเดียวตอนที่ขึ้นตัวอย่างนะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสองสีก็คือนึกได้ว่าเขาเคยทำสองสีแล้วพอผ่านออกมาแล้วมันก็เอฟเฟกต์ที่มันได้ก็จะดูแบบดูสวยอ่ะเขาเลยใช่แล้วแต่ตัวสองสีนี้เขาก็มีผลิตอยู่แล้วใช่มีทำอยู่แล้วใช่ก็เห็นคนทำก็เลยลองผ่านดูแต่วิธีการของไอ้ตัวมันเป็นลักษณะมันคล้ายๆงานสารเหมือนกันเนาะใช่ครับอันนี้ได้ไอเดียจากงานจากสารเลยครับก็มีบ้างมีงานสารแบบก้าสารใช่แล้วพอคอลเลคชันตัวนี้ออกมาแล้วเป็นไงบ้างมันมีผลตอบรับยังไงตอนที่ก็มีลูกค้าเยอะมากก็ซื้อไปก็มีจ้างแล้วก็มีลูกค้าเรียนมาลูกค้าทักษิณอะไรเงี้ยตอนแรกผมทำอีกตัวนึงอ่ะตัวนึงอ่ะอีกรุ่นนึงอ่ะก็ผมผสมไปใช่ไหมเป็นตัวรุ่นแรกๆและแถบมันมีชิ้นส่วนหลุดอ่ะมันมีชิ้นส่วนหลุดเขาก็บินกลับมาแล้วเขาถามว่าคุณทำอะไรเนี่ยช่วยเจอให้นะผมบอกว่าคุณเป็นเจ้าแรกที่สึกปะแล้วเขาว่าไงเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาซื้อไม่เยอะเขาซื้อแค่กี่ตัววะจำไม่ได้นะครับสองสามตัวเลยแต่เขาว่าอะไรแล้วผมก็ส่งอะไรเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาซื้อไม่เยอะไงเขาส่งอะไรไปให้ซ่อมเขาผมไปส่งก็ให้อะไรเขาไปให้เขาไปซ่อมซ่อมเองด้วยก็มาถึงนู่นแล้วมาถึงธุรกิจแล้วจะบินไปซ่อมก็แล้วก็พอเขาบอกว่าพอซ่อมเสร็จแล้วเขาไปวางเนี่ยเขาบอกว่าตั้งวางได้อาทิตย์ถึงมันขายได้เลยอ่ะเออแล้วเขาก็สั่งเลยนี่คือตัวไหนไม่ใช่ตัวนี้ตัวนึงใช่ที่บอกว่าเป็นสามสีนะตัวนี้เขาก็ซื้อไปด้วยแล้วก็สั่งไปเรื่อยๆอันนี้คือลูกค้าที่เป็นเยอรมันไม่ลูกค้าที่อังกฤษเอาที่อังกฤษลูกค้าที่มันก็ตัวแรกรู้สึกว่าอะไรวะโอ้ผมไม่ได้ติดตรงเนี่ยมันไม่ได้ติดผมที่ขาอ่ะเขาบอกว่าลูกค้าซื้อไปมันเป็นหน้าเลยพื้นมันเป็นช็อตเอามาเลยไม่เอาเลยไม่ชอบแล้วเขาก็หายไปอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรต่อนะแต่ว่าเยอรมันเขาเนี่ยคือมันจะระเบียบละเอียดจัดมากอ่ะของจะเยอะเนี่ยต้องมีองค์กรละเอียดอะไรเยอะใช่ไหมแล้วแต่ตัวนี้เป็นถือได้ว่างานที่ประสบผลที่สุดเลยครับใช่ไหมใช่ครับแล้วรีบว่าได้รางวัลอะไรด้วยของอะไรเนี่ยได้รางวัลของอังกฤษนะครับรางวัล
กี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยผมจำได้เขาส่งเขาส่งไปประกวดที่ตอนไปออกแบบเขานี่ใครคือลูกค้าเอาลูกค้าไปส่งให้เลยแล้วก็ได้รางวัลของอเมริกาด้วยเป็นสมาคมเฟอร์นิเจอร์ของแล้วเวลาได้รางวัลนี้พี่ได้อะไรไหมไม่ได้เอาแต่เขาแค่บอกเฉยแต่เขาไม่เคยเขาแค่บอกว่าเราได้รางวัลแต่มาเขาว่าได้รางวัลในฐานะที่เขาไปส่งแล้วเป็นแบรนด์เขาใช่ไหมติดแบรนด์เขาเราไม่ได้มีได้เงินได้ไม่ได้แต่เราก็เอาเครดิตมาเคลมได้ใช่แต่ว่าในเมืองไทยก็มีได้รางวัลกันใช่ไหมครับเมืองไทยได้ดีไซเนอร์ได้ดีอะดีไซน์ของก๊กของอะไรสินมากรใช่ครับเป็นทองใช่ไหมรู้สึกจำปะจำไปแล้วปีแรกมันไม่มีเหรียญทองมันก็จะมีทองเป็นดีไซเนอร์เพียงเลยคือก็จะแบ่งต่างประเทศนะครับเราว่ากันว่าตอนที่พอไปเนาะมีลูกค้าอะไรที่เป็นรายสำคัญทำให้มันไปได้ไกลก็คือที่อเมริกาใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือชื่ออะไรนะครับชื่อ Philip Collection เขามาเจอเราได้ไงก็ไปเจอในงานแฟนนี่แหละงานที่ใช่งานที่เพราะว่าซื้อไปก็ซื้อไปเรื่อยเขาไม่สนใจเขาชอบไปเกาหลีนะใช่ครับเขาสั่งไปฝากให้แต่ว่าอันนี้จะขายดีกว่าเขาก็เลยสั่งอันนี้เนาะคือสั่งมาเรื่อยๆจ้ะสั่งมาก็ทานมาหลายปีแล้วจนกระทั่งแบบวันหนึ่งเขาส่งข่าวมาเนี่ยใช่เขาบอกว่าเก้าอี้เนี่ยมันได้ไปออกในหนังที่เขาอยู่เขาก็ส่งข่าวแล้วตอนนั้นพี่รู้ยังว่าเรื่องอะไรรู้แล้วเขาก็ส่งรูปมาให้ดูอ่ะส่งรูปแล้วก็ส่งชื่อหนังมาเขารูปในหนังเลยใช่ที่เนี่ยถ่ายเป็นหนังไม่ใช่รูปที่เป็นภาพนิ่งอ่ะโอเคซึ่งก็คือภาพนี้ใช่ไหมใช่ครับคือว่าเขาจะหาเด็กๆใช่ไหมภาพนี้ครับนี้ภาพนี้ใช่ครับซึ่งรู้สึกว่าที่ถ่ายก็คือจะเป็นเวทีงานอะไรถ่ายรูปนี้เห็นแล้วเป็นไงเห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกไงก็ดีใจตกใจคือมันพี่คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันมีความสำคัญแล้วก็คือพิเศษนะครับเป็นก็มีวิวอะไรอย่างนี้ก็จริงๆก็ดีใจอ่ะเพราะว่าคือมันน้อยคนอ่ะที่งานเราจะได้อยู่ในหนังไปอยู่ในหนังมาชาระดับโลกใช่ไหมใช่ก็เป็นหนังที่ดังแล้วทำรายได้ก็ร้อยล้านเหรียญนะไปทั่วโลกเราตอนนั้นหนังเข้าที่บ้านเราหรือยังยังไม่เข้ายังไม่เข้าใช่ไหมแต่เขาส่งข่าวมาที่ใช่แล้วนานไหมกว่าจะเข้าประมาณสองทีเขาจะไม่ได้แล้วจากนั้นได้ไปดูก็ไปดูใช่ก็ไปดูวันแรกรอบแรกก็เป็นไงได้เห็นอะไรรอบแรกที่ฉายตอนแรกผมคิดว่าไม่มีจริงโผล่วะโมโผล่อะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าคือมีอาจจะนิดเดียวอ่ะเอ้ยแต่เห็นรูปนี้แล้วไม่คิดว่ามันจะเยอะไม่คิดไงไม่คิดว่ามันจะเยอะไงก็คิดว่ามีกับเดียวอะไรอย่างเงี้ยตอนเราไม่เห็นจริงแล้วเป็นไงผมก็แบบเยอะอ่ะก็หลายช็อตนี่ขนาดเยอะเรายังไม่เห็นฉากแรกเลยนะที่หนึ่งถ่ายจำไม่ได้ว่ะจำไม่ได้นะอาจจะเห็นอาจจะมีในหนังแต่ผมจำไม่ได้แล้วเห็นแล้วรู้สึกไงก็ดีใจอ่ะตอนนี้ถึงนั่งเฮ้ยกูเลยมีหลังเว้ยเลยไม่ถึงแค่ไม่ใจไปดูหนังนี่กี่รอบดูสองรอบครับเราถามเพื่อนอะไรไปดูไหมก็มีเพื่อนก็บอกเพื่อนๆอะไรเงี้ยเขาก็ไปดูกันแล้วเขาว่าไงบ้างเขาก็บอกว่าก็เขาบอกสวยดีอะไรเงี้ยเห็นบอกว่าอะไรเลยต้องดูเรื่องนี้ไว้เลยที่บอกเพื่อนผมบอกว่าหนังเรื่องนี้จะพลิกชีวิต
จะเป็นชีวิตผมนะผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆที่จะเอาแบบเอายี่ไปออกอะไรเงี้ยเพื่อเฮ้ยมึงดูไอ้เนี่ยหนังเรื่องเนี้ยจะเป็นชีวิตเราเชื่อไหมไม่ค่อยเชื่อเราเป็นไงก็มันก็มีแบบออเดอร์มาเยอะมากอะหลังจากหนังออกใช่ใช่ออเดอร์ทำไม่ทันอะเยอะที่เท่าที่เคยทำเลยคือเป็นผลจากหนังเรื่องนี้ใช่แสดงว่านักหนังนอกเขาสนใจดีไซน์ในดีเทลดีไซน์หนังใช่แล้วก็เอ๊ะแล้วตัวของลูกค้าฟิลิปเนี่ยคอลเลคชันเนี่ยเขาได้มีการเอาตัวนี้ไปทำอะไรเพิ่มเติมหมวดเพิ่มเติมในการขายก็มีนะเขาก็สั่งคือเขาก็สั่งตัวทำตัวที่มันเป็นสเกลย่อยของว่าก็เป็นตัวเล็กๆกันนะเป็นโมเดลสเกลอ่ะก็ส่งไปก็สั่งไปโปรโมทแล้วอยากเห็นไม่เคยเห็นเลยชอบเฟอร์นิเจอร์โมเดลนี้ทำเป็นชิ้นเล็กๆนี้เหรอเหมือนที่วีต้าทำมันนะใช่ใช่ก็ใช้แบบเดียวกันใช้สายแต่ไม่ใช่สายนี้ใช้ดิบินสายเส้นเล็กทำผ่านแต่ทำยากกว่าตัวใหญ่นะใช้อะไรอ๋อพี่ส่งให้เขาเนี่ยหรอใช่สั่งทำไมไม่ทำขายเลยว่าน่ารักนะก็วีต้าแล้วทำวีต้าแล้วทำชิ้นก็ทำบ้างแต่ว่าไม่ก็เอาไปขายแต่ก็ไม่เห็นน้อยจริงๆคนบ้านเราเนี่ยก็คนที่รู้จักอ่ะเออซื้ออะไรอย่างเงี้ยเออทำส่งให้เขาแล้วเขาไปทำอะไรอ่ะเขาไปแจกลูกค้าเขาไปแจกลูกค้าด้วยเขาแล้วก็ทำเยอะเหมือนกันทำเยอะนะทำหลายพันหลายตัวเออทำเยอะแยะนะเขาก็ให้ทำแพนเน็ตเลยนะให้ทีมงานทำเงี้ยเออโหหลายพันเลยประมาณ 2,000 กว่าแสดงว่าเขาก็ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับการทำเวอร์ชันตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าน้ำขึ้นได้ริมตักนะหนักมากพอดีอะไรนี้ใช่ไหมแล้วมันก็มีผลทำให้ออเดอร์เยอะขึ้นแต่ตัวเล็กก็ทำก็ใช้เวลาอยู่ทำแบบที่ทำนี้เขาซื้อป่ะเขาสั่งเขาจ่ายตังค์ใช่โหดีเนาะแล้วมีหลายแบบหลายสีป่ะคะมีหลายสีอ่ะมีสีแดงสีดำอะไรเงี้ยที่ดูตัวเล็กๆกันนะพี่ใช่เออเห็นไก่มากเนาะเอออยากเห็นนะอยากเห็นมีในรูปไหนอ่ะมีในโทรศัพท์เราก็คุยกันกับพี่เราก็อยากจะจัดไอ้แบบเนาะทำเป็นแบบโฟร์นิเจอร์เล็กๆเลยเป็นโมเดลไปคุยกับน้องๆไว้ก็แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องในอนาคตในความดูรูปอันนี้เราจะเกิดคำถามว่าถามกับพี่วิทย์ไม่มีคำถามถามจริงที่เขาดีไซน์เนี่ยคือได้แรงบันดาลใจมาจากไหนถึงได้เป็นเชฟแบบนี้ตอนนี้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงอะชื่อเขาชื่อเซ็กซี่แชร์นี่มาอันนี้ชื่อเขาเซ็กซี่แชร์ก็คือมันจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งเหมือนกับของเหมือนกับเชฟผู้หญิงใช่ดูแล้วมีส่วนเว้าส่วนโค้งเหมือนนั่งใช่จริงเหมือนจริงเป็นคนเขาทำเหมือนคนนั่งเก้าอี้เป็นเชฟแบบเคยผมคนนั่งเก้าอี้อ๋อผมเลยถามดูไม่น่าจะเป็นคนที่ทำอะไรเกี่ยวกับเซ็กซี่แล้วดูเรียบร้อยนะพี่คนดูมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงหลายอย่างเช่นหาเรื่องตบตีกับคนหรือว่าอะไรไม่อยากจะเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะสวยมากเออน่ารักอยากเห็นจังเลยเดี๋ยวเราจัดเดี๋ยวค่อยเชิญมีหลายสีมีสีเหลืองสีเพราะว่าไอ้ดุยก็ที่กับน้องคอที่เป็นน้องเขามันก็ชอบทำพวกเฟอร์นิเจอร์สเกลเล็กๆมากแต่ว่านี่มันทำเพื่อสตาร์ดี้ไงสตาร์ดี้แบบสตาร์ดี้ตัวจริงถือทำยากมากทำวันนึงทำได้ไม่เกิน10ตัวสตาร์ดี้หมายความว่าเราทำขึ้นมาเพื่อจะให้ลูกค้าไปโปรโมทใช่ลูกค้าต้องซื้อเลยแล้วมันก็หมายความว่าเขาก็แจกผลเพื่อให้จะให้อยากได้ของจริงเลยใช่ดูเขาลงทุนนะลงทุนบ้านเราไม่ค่อยมีขนาดนี้นะ